วัสดีครับผมแบงค์ธนาทิพย์ธนราภนันท์สังกัดทีมพัฒนามอเตอร์สปอร์ตหมายเลข28แข่งรุ่น GTC ครับผมครับ KTM Expo GT4 ครับผมก็ในผลงานสนามที่แล้วที่บางแสนครับก็เลสแรกได้ที่5ในรุ่น GT4 ครับเลส2ได้ที่4ตื่นเต้นมากๆครับผมเพราะว่ามันพลาดไม่ได้ครับถ้าเกิดพลาดก็กำแพงก็ผมก็พยายามเซฟรถแล้วก็พยายามเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดครับสนามนี้ผมรู้สึกคุ้นชินมากกว่าเพราะว่ามันมีในเกมครับผมส่วนเป้าหมายในสนามนี้ผมก็พยายามเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็พยายามแข่งจบรถสวยครับเซฟรถก็พี่ๆนักแข่งก็ทุกคนก็ในรุ่นก็มีฝีมือเร็วๆกันทั้งนั้นผมก็พยายามทำหน้าที่ดีที่สุดครับที่ได้คุยกับทีมก็พยายามหาเซตติ้งรถครับว่าต้องปรับตรงไหนให้มันดีขึ้นแล้วนี่ครับก็ในส่วนของคะแนนเก็บสะสมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่อันดับที่4ในสนามนี้ก็ผมก็พยายามเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดครับก็ฝากเชียร์ด้วยครับผมหมายเลข28ทีมพัฒนามอเตอร์สปอร์ตครับแข่งในรุ่น GTC ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับก้ากิจวัสุรัตน์นะครับขับรถ Toyota Supra เบอร์69นะครับในรุ่น Thailand Supercar GTC ครับจากบางแสนก็ตอนนี้คะแนนรวมอยู่ในอันดับที่2นะครับในรุ่น Thailand Supercar GTC Overall แล้วก็อันดับที่1ในรุ่น Non Homologate ครับก็มีการปรับเซตติ้งจากบางแสนมาครับเพราะว่าบางแสนสนามกับที่นี่จะแตกต่างกันที่บางแสนจะมีความบั๊มมากกว่าแต่ครั้งนี้ที่นี่สนามจะเรียบก็เลยจะปรับแต่งให้มีความแข็งขึ้นเป้าหมายสนามนี้ก็ต้องแชมป์ครับยังไงก็ต้องแชมป์ให้ได้ครับจะพยายามให้เต็มที่ครับฝากเชียร์ด้วยนะครับรุ่น Thailand Supercar GTC ครับเบอร์69แล้วก็ฝากเชียร์พี่ๆในทีมด้วยนะครับ Toyota Gazoo Racing Team Thailand ครับสวัสดีครับผมตรีนะครับกิติพลปราโมทณอยุธยาขับให้ทีมสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์นะครับ Civic FK เบอร์25รุ่นทัวริงคาร์บางแสนจริงๆเรานำอยู่ทั้ง2วันนะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องยางแตก2วันที่เดียวเลยอาการเหมือนกันเลยพบปัญหาแล้วคิดว่าสนามนี้เราน่าจะแก้ไขได้ตอนนี้ก็ยังตามพี่บอยอยู่ครับแล้วก็รถยังมีปัญหาเรื่องยางนิดหน่อยกินยางแล้วยางแตกแต่ก็คิดว่าน่าจะแก้ปัญหาได้แล้วหวังว่าขอให้จบนะครับสนาม2สนามนี้ก็ฝากเชียร์นะครับปรีนะครับเบอร์25สิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์Honda Civic FK นะครับลงรุ่น Thailand Touring Car ขอบคุณครับการออกตัวให้สังเกตที่สัญญาณไฟนะครับเอาละครับต่อมาแล้ว5ดวงดับลงแล้วครับการแข่งขัน Thailand Supercar GTC เซตที่3ของฤดูกาลนี้ครับเริ่มต้นขึ้นแล้วเอกลักษณ์เจริญออกตัวได้ดีครับแจ็คแลมวาร์ดขึ้นมาอยู่อันดับ2ขณะที่ KTM Crossbow ของธนาทิพย์ครับยังอยู่อันดับ3ครับกลุ่ม Touring Car ครับเริ่มต้นไฟเขียวติดอยู่ครับเริ่มไปแล้วครับอันดับเปลี่ยนเร็วมากครับแต่ในช่วงทางตรงเอกลักษณ์ที่เจริญทวงคืนมาได้ครับแจ็คระหว่างต้องโยกกลับไปที่เรซซิ่งไลน์เติมมาต่อโค้ง4ครับเข้ามาดีเฟนได้ดีครับเอกลักษณ์บานออกไปเล็กน้อยครับรถแข่งของอริศักดิ์ตั้งภูลเจริญโอ้โห92ชัยยะม่วงงามครับหน้าขวาครับยางแตกโอ้ไปเหยียบตรงไหนครับเนี่ยสีโบเวนโดนไล่หนักเลยครับกิตวัชรัตน์ตามไปที่โค้ง7พยายามจ่อครับข้างในรถแข่งซูปรามีบาลานซ์ที่ดีกว่าครับจ่อเข้าไปจะสร้างโอกาสแซงได้ไหมโยกหลอกนิดนึงครับยังไม่ได้เดี๋ยวดูครับว่าจะไล่เข้าไปใกล้แค่ไหนเบรกได้ลึกครับกิตแครี่สปีดในโค้งจังหวะนี้อยู่ข้างในครับแต่โดนปิดไว้ได้ครับส่วนคู่หน้าครับผู้นำเอกลักษณ์จิตเจริญครับยื่นออกมาได้ห่างจากแจ็คลังหวะ2วินาทีแล้วครับในตอนนี้อ้าวกลับมาแล้วครับโอ้โหหมายเลข16ครับไปต่อไม่ไหวครับ
ซูจิโทริเคนทาโร่โดนบีควิกของอดิศักดิ์ตั้งภูเจริญไล่ตามอยู่เคนทาโร่ในซูปราครับอดิศักดิ์ในพอร์เช่เคแมน GT4 ตัดมาตรงนี้ครับโอ้โหบอยกระจอนสักมาส่งขารถมีปัญหาครับกลับมาไว้ที่พิษกลายเป็นว่ารถแข่งในคลาสไทยแลนด์ทัวริงคาร์ครับเหลือคันเดียวครับก็คือคนนี้กิติพงษ์ปราโมทนะอยุธยาที่อยู่ในสนามชานนโยกหลอกจะบังครับอดิศักดิ์โยกเข้าไปแล้วโอ้โหดอกนี้อดิศักดิ์ครับเหนือชั้นจริงๆครับโยกในให้ชานนปิดแล้วโยกกลับด้านนอกแซงเลยครับที่โค้ง12โอ้โหแล้วชานนอัศวสังสิทธิ์ครับพอโยกไปปิดเมื่อสักครู่เสียจังหวะครับความเร็วตกโดนทางด้านของคู่แข่งแซงขึ้นมาอีก2คันเลยครับชานนอัศวสังสิทธิ์ครับ88ครับเควกคอลิสโดน39ชานนอัศวสังสิทธิ์ครับแซงเข้ามาครับเบรกล็อกไปนิดนึงโค้ง3แต่ขาออกไม่ได้ครับออนบอร์ดของกิตวัชรราชโค้ง11เปิดกระเลงมาครับจมมาแล้วก็ต้องปั๊มเบรกหนักๆตรงนี้ครับเผินเข้าไปครับจะมีโอกาสที่จะเข้าใกล้ได้ไหมสตีฟโอเว่นครับประสบการณ์สูงมากในการเข้าบังแล้วเดินกระเลงออกแต่ที่กิตวัชรราชยังหาจังหวะเหลี่ยมลายแซงดูครับกาเลียนาครับกาเลียนาขนาบขึ้นมากับรถแข่งหมายเลข9ครับประทีปแตนประเสริฐปอ GT คูปดับเบิ้ลอาร์ครับยังขึ้นไม่ได้ครับขยะม่วงงามออกไปวิ่งต่อได้ครับเช่นเดียวกับขจรศักดิ์นั้นสงขลามาที่โค้ง12ราเฟลกาเลียนาจะลองเข้าในครับฟอร์ด GT คูปดับเบิ้ลอาร์ครับขึ้นไม่ถึงครับอยู่ในลายป้องกันของรถแข่ง Evo คันนี้ครับเช่นเดียวกับอดิศักดิ์ตั้งภูลเจริญครับจะแซงท่านอาทิตย์ราชาปานันขึ้นมาได้ในช่วงทางตรงขึ้นมาจนได้ครับโอ้โหทั้งคู่เลยครับซูซูกิโทริเคนทาโร่ขึ้นมาอยู่อันดับ6ขณะที่อดิศักดิ์ตั้งภูลเจริญครับขึ้นมาอยู่อันดับ8แทนที่ของท่านอาทิตย์อดิศักดิ์แครีสปีดออกมาจากโค้งแรกครับจ่อเข้ามาที่ท้ายในรถแข่งของกาเลียนาขนาบข้างได้โค้ง3ขึ้นได้ฮะอยู่ข้างในครับโอ้โหเสร็จเลยครับอดิศักดิ์ขึ้นมาอยู่อันดับ7แล้วครับร้อนแรงมากอดิศักดิ์ตั้งภูลเจริญผู้นำรับป้ายลาสแลบแล้วไฟนอลแลบตามด้วยแจ็คแลมหวานครับ6คันครับตรงนี้อ้าวบานออกไปโดนเคนทาโร่ขึ้นมาจนได้ครับแล้วไปเสียแคริสตีด้วยครับช่วงทางตรงเดี๋ยวดูครับเคแมน GT4 ไล่ Evo 9ครับวีรกาดอกจันครับจะป้องกันอยู่มั้ยโดนตีคู่ขึ้นมาครับอดิศักดิ์ตั้งภูลเจริญโอ้ทะลุไปครับดีกาดอกจันโค้ง4ครับโอเวอร์สปีดมากลับเข้าสู่แท็กโอ้กรรมการจะมองเป็นเกณฑ์แอดเวนเทจหรือเปล่าครับแต่ตรงนี้ต้องเปิดครับให้อดิศักดิ์ครับโดน2เลยครับและผู้นำหมายเลข99เอกลักษณ์ดีเจริญครับม้วนเดียวจบเข้ารับธงหมากรุกครับคว้าชัยชนะไปครองพร้อมโหดมากครับแจ็คเลมาตามเข้ามาอันดับที่2ขณะที่อันดับ3ครับซีโบเว่นไฟแดงติดอยู่5ดวงครับแล้วก็ดับแล้วครับการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นไทยแลนด์ซูเปอร์คาร์ GTC แจ็คเลมาร์ลงตัวได้ดีครับไล่มาโดยทางด้านของอดิศักดิ์ตั้งภูลเจริญแต่ว่าด้านในอดิศักดิ์เป็นธนาทิพย์ครับส่วนกลุ่มหลังครับทัวริงคาร์เอกรัตน์ดิเจริญครับออกสตาร์จากกริดสุดท้ายแล้วตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับ3แล้วครับโหดมากแจ็คยืดมาได้หน่อยครับจากทีมเมทระยะห่างล่าสุด 0.997 กิตวัชรราชจะเดินคันเร่งเข้าไปครับซูปราต่อมาที่โค้ง8ยังหาช่องขึ้นไม่ได้ไล่ต่อครับ
แล้วตรงนี้ครับโอ้เอกลักษณ์ครับขยับแซงซีโบเว่นขึ้นมาง่ายๆครับทางตรงแล้วก็ขยับแซงที่โค้ง3ซีโบเว่นจ่อเข้ามาครับข้างในบาลานซ์ดีกว่าโอ้โหโดนแซนด์วิชครับโดนแซนด์วิชอยู่ตรงนี้ครับเอกลักษณ์จิตเจริญจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้พอจะขึ้นก็ต้องหวั่นว่าข้างหลังจะแซงอีกครับเปิดช่องไม่ได้เลยครับเอกลักษณ์จ่อมาครับเดี๋ยวดูครับเอกลักษณ์จะลองเข้าในแจ็คโยกบังแล้วซีโบเว่นจ่อมาด้านหลังแจ็คบังไม่ได้อยู่ครับลายนี้ขนาบได้แต่ช่วงขาออกเดี๋ยวดูครับเป็นยังไงขาออกมาครับโอ้โหโดนปิดลายไว้โดนปิดลายไว้จะโยกมาตรงนี้ลองจ่อไปมีแปดนิดนึงเอกลักษณ์จะเดินอยู่ข้างในครับแจ็คบังไว้ไม่ได้ครับจะขึ้นมาโอ้มีอะไรหม้อน้ำแตกเลยครับโอ้โหรถของเอกลักษณ์จะเดินครับปีของเหลวออกมาจากบริเวณหน้าห้องเครื่องครับเดี๋ยวดูเขาไปเป็นอะไรครับไล่ต่อครับเอกลักษณ์รู้ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวดูครับหรือว่ายางแตกโอ้หม้อน้ำเขาสีแบบนี้ครับเป็นจังหวะที่เข้าไปโดนกันกับรถของแจ็คเนี่ยครับเดี๋ยวดูใหม่รอบหนึ่งเนี่ยครับโบกันตรงนี้นี่ครับปะทะกันนิดนึงแล้วพอมาช่วงดังตรงครับนี่ครับพี่ของเหลวออกมาจากหน้าห้องเครื่องครับโอ้โหโอ้โหเอกลักษณ์ดีเจริญความเร็วตกลงไปอย่างชัดเจนครับจังหวะนี้กิตวัชระสอดในเอาคืนครับจากรถแข่งของเฟคคอลิสเข้าพิทไปแล้วครับเอกลักษณ์ดีเจริญปะทะเข้าไปที่ล้อฝั่งซ้ายนะครับทีมงานส่องอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นครับอ้าวโอ้โหมีจอดเสียคันนึงครับ39ครับไปจอดคาอยู่ในช่วงทางตรงเลยครับต้องออกมาเคลียร์แทร็กแล้วครับเอกลักษณ์ดีเจริญครับไม่ทีมช่างนั้นดูอาการรถอยู่ครับว่าจะสามารถออกไปลุยต่อได้ไหมครับเข็นลงตรงไหนครับตรงหญ้าครับแจ็คจอดท้ายเซฟตี้คาร์มาดับไฟแล้วครับออกมาต่อครับเอกรัตเช็คแล้วครับว่าเป็นน้ำโม่น้ำครับรั่วออกมาสงเขียวครับการแข่งขันกลับมารีสตาร์ทใหม่อีกรอบครับขณะที่เหลือทั้งหมดแค่3รอบของการแข่งขันช่วงทางตรงครับพละกำลังรถแข่ง Ford Mustang ครับดูแล้วก็ขึ้นมาได้สำเร็จครับโอ้โหพลังเยอะจริงๆเฟคคอลิสผู้นำเข้าสู่รอบสุดท้ายซีโบเว่นดับ2ครับห่างออกไป 2.923 วินาทีอันดับ3อดิศักดิ์ตั้งภูมิเจริญขณะที่คู่นี้ครับกิติพลปาโมนนะอยุธยาครับโดนกระจรศักดิ์นั่งสงขาไล่บี้เข้ามาหมายเลข44แจ็คแลมบาร์และหมายเลข7ซีโบเว่นครับซีโบเว่นลงแข่งแทนโยโนเลสเตอร์ครับและก็จบด้วยชัยชนะแบบม้วนเดียวจบของแจ็คแลมบาร์